สวัสดีค่ะป้าพานะคะค่ะวันนี้เราจะมาทำขนมปังปอนปะอ่าฮะเรามาทำขนมปังกันเนาะอันนี้ก็มีคนขอเยอะพอๆกับโดนัทเลยนะคะก็แต่จริงๆเขาต้องการให้มันเป็นแบบหน้าตาน่ารักกว่านี้ปะ ก็คือได้แค่นี้ยังไงใครอยากได้ยังไงไปวาดหน้านะโอเคปะจริงๆถ้ามันวาดหน้าลงไปมันอาจจะน่ารักกว่านี้อีกสักนิดนึงเห็นปะตาสองข้างเงี้ยโอเคแต่ป้าพาทำล้นๆอย่างนี้เลยค่ะถ้าไงเราไปดูวิธีทำกันเลยนะคะค่ะขั้นตอนเราก็ไม่มีอะไรมากนะคะเราก็หาแบบมาค่ะแล้วก็มาขีดใส่ฟองน้ำเนาะแต่ถ้าใครไม่มีแบบอะค่ะพาก็จะสอนทำขึ้นมาเองเนาะค่ะเราก็หากระดาษที่เราเรียนหนังสือเนี่ยแบบนี้นะคะขึ้นมาประมาณสัก6ช่องค่ะให้มันได้สัดส่วนที่มันแบบว่าพอน่ารักอะไรอย่างเงี้ยเนาะเราก็ลองนับดูแบบนี้ค่ะ1 2 3 4 5 6ใช่ไหมตรงนี้6ใช่ไหมเราก็ติดไว้ค่ะว่ามันบรรทัดที่6แล้วเราก็ใช้ไม้บรรทัดนะคะกว้างสักประมาณ3นิ้วค่ะนี่ตรงนี้จากตรงนี้เป็น0ถูกปะมาถึง3เราก็ติดไว้ค่ะแบบนี้ข้างล่างข้างบนนะติดเหมือนกันเพราะเวลาเราขีดลงมาเดี๋ยวไม่ตรงค่ะแบบนี้อ่ะฮะเราก็ขีดตรงไปอือฮึพอมาได้แบบนี้เสร็จเอาฝั่งนี้ด้วยแบบนี้เสร็จใช่ไหมเราก็วัดเลยค่ะ3เหมือนกันเราก็หาจุดกึ่งกลางเขานะคะ1 1นี่ถูกไหมตรงกลางนี่ก็คือกลางแบบนี้อือฮึเนี่ยกลางละเห็นปะเราก็วัดขึ้นไปอีก2อันค่ะอีก2บรรทัดนะวัดเท่ากันเลยนะ3อือฮึเราก็ติ๊กตรงกลางค่ะอันนี้คือตรงกลางนะก็คือกี่ช่องล่ะนับเป็นช่องเล็กแล้วกันนะ50 15ค่ะประมาณ15นะ50 15อือหือนี่คือตรงกลางแบบนี้โอ้โหตะวันส่องแสงพอมันได้แบบนี้ปุ๊บใช่ไหมเราก็ลากให้มันโค้งๆค่ะแบบนี้โค้งลงเห็นปะมันก็จะมีจุดถูกไหมคะถ้าสมมุติมันไม่ค่อยโค้งเนี่ยไหมเราก็ค่อยๆวาดเขาค่ะตามที่ใจเราอยากได้เห็นไหมอันนี้คือแบบแรกถูกปะแล้วก็โค้งไปตามความรู้สึกค่ะไม่ต้องโค้งมากก็ได้ค่ะมันคือศิลปะเนาะศิลปะเนาะแบบนี้โอเคพอมันได้แบบนี้เราก็ตัดเลยค่ะโอ้โหแสงเดี๋ยวนะเราตัดออกไปก่อนตัดให้มันเล็กๆก่อนค่ะทางที่ดีเพราะว่าไม่งั้นมันจะเป็นตัวถ่วงของเรานะคะนี่พอเราจะกำลังจะโค้งเนี่ยเราก็หมุนทามือเนี่ยหมุนไปด้วยเห็นปะอันนี้ก็โค้งปะอันนี้ก็หมุนปะมันก็จะทำให้โค้งมากขึ้นค่ะทำให้มันตีโค้งได้สวยงามมากขึ้นแล้วก็ตรงนี้โอเคได้ละเห็นปะนี่แหละขนมปังเราได้แล้วเราก็มาหาฟองน้ำกันเลยค่ะนี่นะคะเราก็หาฟองน้ำมาค่ะมาขีดเลยเนาะให้มันได้ขนาดที่เรากะไว้เป๊ะเป๊ะใครที่ขอขนมปังอย่างอื่นมานะคงทำให้ไม่ได้ไม่รู้ว่าทำยังไงแค่นี้ก็เนาะแค่นี้ก็เอาหนาขนมปังเนาะได้แค่นี้แหละอือหือแบบนี้นะอือหือมาแล้วก็ใช้คัตเตอร์ขีดเขาเรียกว่าอะไรบันนะบันบันแพนด้าอะไรอย่างเงี้ยก็ทำไม่ได้อ่ะทำไม่เป็นอ่ะมันจะง่ายเวล่าไม่หลุดเห็นไหมไม่หลุดเราก็ค่อยๆเอาคัตเตอร์เล็มนะไม่หลุดเรียบร้อยตรงนี้เบี้ยวๆเห็นปะ
เรียบๆเราก็จัดแต่งทรงเนี่ยคัตเตอร์ต้องคมเห็นปะเพราะฉะนั้นเราก็มันตัดยากมากเลยค่ะฟองน้ำใครไม่เคยตัดไม่รู้หรอกว่าเขาตัดยากแค่ไหนนะมาแบบนี้จริงๆแล้วอ่ะถ้าใครมีกรรไกรอ่ะกรรไกรตัดขนคิ้วอ่ะก็ใช้ตัวนั้นจะเวิร์กกว่านะเราก็ตัดขอบเลยค่ะทั้งสองด้านเลยนะก็ไม่ได้เป๊ะมากนะตรงนี้มันเป็นรอยขีดมันดูไม่สวยนี่เห็นปะมันจะอยู่ฝั่งนี้เนี่ยค่ะประมาณนี้มันก็ขึ้นอยู่ที่เราลงมีดไปแค่ไหนมันจะแค่นั้นโอเคได้ละเราก็มาลงสีกันเลยค่ะมาค่ะเราก็จะมาทาขนมปังกันเนาะสีนี้นะคะมันจะออกเป็นสีน้ำตาลแล้วก็ดรอปด้วยเหลืองค่ะใส่เหลืองเข้าไปอีกพอประมาณเลยเนาะให้มันดูเป็นน้ำตาลเหลืองๆนะคะออกไม่ไหม้อะค่ะคล้ายๆแบบนี้อือฮึแบบนี้เห็นปะแต่ถ้ามันเป็นขนมปังอะมันจะออกเป็นขาวๆตรงนี้ด้วยเห็นไหมคะเราก็จะทำเหมือนเขาเป๊ะเลยมันก็ยากอะเนาะอือฮึค่ะแล้วก็ทาลงไปเลยค่ะทาไปทุกด้านเลยเนาะฝรั่งเขาใช้สีเพ้นท์ผ้าสีเพ้นท์อย่างนั้นน่ะแพงมากเลยนะแต่มันจะโอมากเลยนะคะมันจะออกแข็งๆค่ะแล้วมันก็จะปิดเหมือนเราทำแบบว่าพวกโดนัทสโลอย่างเงี้ยมันจะปิดไปได้หมดเลยค่ะไม่มีแบบว่ารูช่องว่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่แล้วทั้งนี้ทั้งนั้นเนาะมันก็จะทำให้เราเปลืองเงินมากเลยค่ะเพราะว่าพาไปถามอ่ะกระปุกนึงแบบเนี้ยแบบที่พาเนี่ยแบบเนี้ยนะคะก็ร้อยกว่าบาทเลยอะค่ะแต่ถ้ามันเป็นแบบอย่างร้าน60บาทเพราะว่ามันแข็งไปค่ะแต่พายังไม่เคยใช้แบบนั้นเลยนะแบบที่ร้อยกว่าบาทไม่กล้าซื้อเพราะมันจะได้สีเดียวไงถูกปะขวดเล็กก็55บาทเหมือนที่เราเอามาตกแต่งอะค่ะแบบนั้นแหละขวดเล็กๆแค่นั้นมันก็ไม่พอเนาะสมมติมันทาหมดเนี่ยมันก็จะไม่พอขวดนึงนะคะขวดนึงก็หมดไปเลยนะคะนี่ก็ทาให้ทั่วๆแบบนี้เห็นปะเราก็ทิ้งไว้รอเขาแห้งอีกทีนึงค่ะก็แห้งแล้วเนาะขนมปังแต่มันไม่ค่อยจะเป็นอย่างที่พาต้องการเท่าไหร่ค่ะต้องการจะให้มันเหลืองๆหน่อยเนาะค่ะแต่มันกลายเป็นสีเหมือนช็อกโกแลตไปเลยนะคะแต่ก็ทำไว้หลายอันอันนี้จะตัดสวยกว่าเห็นไหมคะนี่อันนี้ตัดสวยกว่าอันแรกที่ตัดนะคะก็ประมาณนี้ค่ะแล้วก็อีกอันนึงจะเป็นสีอันนี้เป็นสีอ่อนก็คือสีมันจะหมดใช่ไหมคะใส่น้ำเข้าไปอีกมันเลยดูไม่ค่อยทั่วเท่าไหร่เนาะค่ะแบบนี้ค่ะก็ได้แล้วนะอันนี้ไม่ต้องแต่งหน้าอะไรมากมายค่ะเป็นขนมปังก้อนแบบนี้เลยแล้วแต่ว่าเราจะใช้สีเหลืองแค่ไหนอะไรเงี้ยจริงๆอยากให้ออกโทนเหลืองกว่านี้อีกหน่อยแต่เมื่อวานนั้นไม่ได้หยิบสีเหลืองมาเนาะอัดกันเป็นวันๆกันเลยทีเดียวเชียวเห็นไหมเศษขนมปังร่วงลงเลยขนาดนั้นโอเคค่ะเรียบร้อยนะถ้ายังไงอาจจะเป็นคลิปสกุชชี่สุดท้ายแล้วหรือเปล่าจะกลับมาถักยางแล้วนะคะถ้ายังไงค่ะเป็นกำลังใจด้วยนะคะโอเคถ้ายังไงป้าพาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ